สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเควสเสริมของเกม The Sims FreePlay ค่ะเป็นเควสนี้นะคะเราจะเข้ามาทำเควสนี้ได้นะคะเราต้องเข้ามากดที่ไหนครับตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะก็ให้เราเรียกซิมมาที่นี่นะคะนั้นก็กดที่สัญลักษณ์อันนี้นะคะปุ่มเขียวค่ะแล้วก็ให้เรากดเลือกซื้อนะคะจะใช้เงินหรือว่าใช้เพชรม่วงก็ได้นะคะมาค่ะอย่างแรกนะคะเขาก็ให้เราคุยกับลีค่ะคุยอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็ให้เราส่งซิมกลับบ้านค่ะพอมาถึงแล้วนะคะก็ให้กดที่ทีวีค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งอันนี้นะคะที่เป็น34วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น22วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่โทรศัพท์ค่ะเลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น45วินาทีต่อไปนะคะเขาให้ไปที่ไหนขับค่ะเรียกซิมมาที่ไหนขับนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคุยกับลีค่ะให้เรากดคุยอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเขาก็ให้เราส่งซิมกลับบ้านค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่โหมดสร้างห้องค่ะแล้วก็ทำการขยายห้องนะคะกลับมาที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ให้เราทำการกดขยายห้องนะคะเลือกอันนี้นะคะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่หมวดสร้างห้องนะคะแล้วก็กดสัญลักษณ์รูปตัว L นะคะนี่นะคะสีส้มตรงนี้เลยแล้วก็ให้เราทำการดึงนะคะแผ่นที่เราอยากจะดึงนะคะมันก็จะเป็นตัว L แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเอาที่เราดึงมาเมื่อกี้นะคะกลับเข้าที่เดิมนะคะกดที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็ดึงกลับเข้าที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่กระจกค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น45วินาทีค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากลับไปที่ไนท์คลับค่ะพอมาถึงแล้วนะคะก็ให้เรากดคุยกับลีค่ะคุยกับลีอีกรอบหนึ่งนะคะคุยนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ